สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ On Art Book นะคะวันนี้นะคะพี่อองก็จะมารีวิวนะคะเป็นสีไม้นะคะกล่องนี้เลยนะเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะคะก็อยากลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเขาเขียนข้างหน้านะเป็นสีแบบว่าโทนเมทัลลิกนะคะเป็น Special Collection จาก Master Art นะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะอันนี้ก็แบบว่าซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้แกะเลยนะคะด้านหลังก็จะมีเป็น color chart นะคะเป็นชาร์ตสีแบบนี้ให้เห็นด้วยก็จะมีชื่อสีนะคะ metallic purple นะคะ maroon gold metallic bronze olive green silver นะคะ gray indigo blue เป็น metallic หมดเลยนะคะนี่นะคะซูมให้เห็นสีใกล้ๆชัดๆนะคะสีสวยมากเลยเดี๋ยวมาลองใช้กันค่ะThank you.
าล่ะค่ะก็เป็นการทดลองใช้นะคะสีไม้เมทัลลิกนะคะ Special Collection ที่ซื้อมาอันนี้เนี่ยเป็นการทดลองวาดแล้วก็ระบายนะคะจะเป็นหุ่นอวกาศนะคะที่มีความเมทัลลิกนะคะเพราะว่าตอนที่พี่ออนซื้อสีนี้มาเนี่ยก็คือนึกถึงว่าอยากจะวาดรูปแนวแบบเหมือนเป็นแบบอวกาศอะไรอย่างนี้หน่อยนะคะก็เลยมาวาดในคลิปนี้ซะเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบวาดแนวนี้เนี่ยก็ลองซื้อมาใช้ดูนะคะสีนี้เนี่ยค่อนข้างลื่นนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็มีความเป็นเมทัลลิกอย่างที่เขาเขียนไว้จริงๆเพียงแต่ว่าใจก็รู้สึกว่าอยากจะให้มีแบบเหมือนเป็นหลายๆสีมากกว่านี้นะคะซึ่งจริงๆเขาอาจจะมีก็ได้นะคะแต่ว่าร้านที่เราไปซื้อเนี่ยมีกล่องเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเจอเป็นกล่องใหญ่ที่ไหนยังไงก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้พี่ออนรีวิวสีไหนสีประเภทไหนกล่องไหนยี่ห้ออะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ